สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาดําเนินโปรเจกต์ที่ผมได้เริ่มไปเมื่อนานมาแล้วนะครับนานแสนนานเลยนะก็คือโปรเจกต์เอ e นเดอร์เนั่นเองครับซึ่งโปรเจกต์เอ็นเดอร์เกมนะครับก่อนที่เราผมได้ทําภาคหนึ่งกับภาค Ender n n e ์อิ t e ไปแล้วนะก็เป็นภาค1.5นั่นเองครับผมได้๋พวผงบอกจะเป็นภาค1.5มันเป็นหนังสือเล่มล่าสุดนะซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มภาค2กันนะครับเรานะั้นควรจะมา อนอกจากภาค1.5แล้วก็คือต่อจากภาค1.5ในะมันจะมีตอนสั้นอีกประมาณ2ตอนนะครับกว่าที่จะไปเข้าสู่ภาคที่2นั่นเองซึ่งอันที่จริงถามว่าดูไหมดูไม่ดูได้ไหมก็บอกว่าได้ครับแต่ว่าไหนๆก็ทําทั้งทีก็เอาเลยก็แล้วกันวันนี้เราจะมาทําตัวเกี่ยวกับตอนสั้นของ e n d เด g a m เกนะครับตอนพิเศษก่อนจะไปเข้าสู่ภาค2กันเหตุการณ์ครับจะเป็นเรื่องราวต่อจากภาค Ende r in e x ิน t ไนะครับก็คือว่า Ende r นะครับได้ประชิญหน้ากับคําดูหมิ่นที่ก่อกวนจิตใจเขาไปอย่างต่อเนื่องที่มีคนกล่าวหาาาว่าเขคือ ซีโนไซต์ซึ่งซีโนไซต์นะครับก็คือผู้ฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์นั่นเองโดยเอนเดนะครับตัดสินใจที่เขานั้นจะไม่ใช้ชื่อเอนเดอีกต่อไปโดยเขาจะเรียกตัวเองว่า Andrew ว์แทน ซึ่งเขานะครับก็รู้สึกสงสารเด็กที่เคยถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้างหลอฟอร์มิกเมื่อนานมาแล้วและชื่อของเอนเดอร์นะครับก็ได้มัวหมองกลายเป็นชื่อของเอนเดอร์เดอะชิโนไซส์และมันนะครับก็มากจะเป็นชื่อที่ถูกหยิบยกมาในกรณีที่มีใครสักคนหนึ่งครับทำเรื่องที่ไม่สมควรขึ้นมานั่นเองโดยที่วาเลนไทน์กับทางแอนดรูนะครับก็ได้เดินทางออกจากดาวอนันตีคมโคงคาในภาคเอนเดอร์อินเอ็กไซหลังจากนั้นไม่นานนะครับพวกเขานั้นก็ได้เดินทางไปที่ดาวดวงอื่นในตอนนี้ครับวาเลนไ ซึ่งเอนเดอร์ของเรานะครับก็ยังสัญญากับวาเลนทน์อีกว่าตัวเขาเองจะไม่ทำให้ตัวเองนั้นตกอยู่ในอันตรายอีกเขาและวาเลนทน์นะครับเดินทางไปยังดาวข้อต่างๆรวมถึงดาวข้อที่มีชื่อว่าเฮเวติกาและดาวข้อดวงอื่นๆที่ยังไม่ระบุชื่อ 100ปีต่อมาหลังจากการกวาดล้างฟอร์มิกของเอนเดอร์ตอนนี้เอนเดอร์นั้นมีอายุได้18ปีแล้วแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเอนเดอร์นั้นจะมีอายุมากกว่า100ปีแล้วก็ตามแต่ว่าร่างกายของเขานั้นก็ยังคงอยู่ที่18ปีเพราะว่าเขานั้นได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในยานไฮเปอร์สเปซของเขาและปัจจุบันวาเลนไทน์นั้นมีอายุได้22ปีทั้งสองพี่น้องนะครับได้หยุดที่ดาวโคดดวงหนึ่งเป็นเวลานานเพราะว่าวาเลนไทน์นั้นต้องการรวบรวมข้อมูลกับหนังสือเล่มถัดไปของเธอ400ปีต่อมาาาหลังจกกร่า้างผพัน์ของเเอออนนนนดดร์ตีี้้ัมายุุครรรบ20ปีีีเเเเนนนนนนน่่่่อองงงจาา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 ากกวววดดิทททะะหหัั้้้้ใขมยแล นี้นั้นเอเดอร์ er นั้นจะไปที่ต้องจ่ายภาษีให้กับทาง s t a r ์เวคอนเกรสสตาร์เวคอนเกรสนะครับก็คือองค์กรรัฐบาลการที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะทําการาควบคุมกิจการนะครับของเราอ่าดวงดาวต่างๆที่มนุษย์ไปตั้งโลกล่าน,นั่นเองแล้วว่ากันว่ามันมีทั้งสิ้นกว่า100ดวงดาวเลยนะ ซึ่งดาวเวคอนเกตครับไม่เป็นที่แน่ชัดว่าก่อตั้งในช่วงปีไหนนะหลังจากที่เอนเดอร์นั้นทำลายค่าลากผอพันฟอร์มิกไปแล้วนะครับแต่ว่ากันว่าน่าจะเป็นหลายร้อยปีเลยนะซึ่งเอนเดอร์และวาน,นทายครับได้มาลงจอดที่ดาวเคราะห์ที่มีชื่อโซเรเรโดเซเพื่อที่จะจ่ายภาษีในขณะที่พวกเขาครับกำลังเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ในท่าจอดยานของที่นี่เอ er นเดอร์ครับก็ได้สังเกตว่าสถานะของเขานั้นยังคงดำเนินต่อไปตลอดการและวาน,นทายนะครับยังได้พบอีกว่าเธอนั้นได้ร่ำรวยจากหนังสือที่เธอนั้นเขีียยนเเกก่่่ววบอออนนิิคมมทาาาซึงหตผลดดรร์ู้ เป็นเพราะว่าผู้พันกาฟหรือก็คือคนที่พาเอนเดอร์นะครับเข้ามาสู่โรงเรียบัเทิลสกูนนั่นแหละครับเขานะครับได้จัดตั้งโปรแกรม My g a เกขึ้นมาใหม่นะและโปรแกรม My g a เกนี่เองครับผมก็จะเป็นเครื่องช่วยในการลงทุนเกี่ยวกับเงินบำนาของเอนเดอร์นั่นเองครับผมซึ่งหลังจากที่โปรแกรมนี้ครับได้ดำเนินมากว่า400ปีแล้วปรากฏว่าเอนเดอร์นะครับได้มีจำนวนเงินมหาศาลโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้ตัวสีด้วยซ้ำดังนั้นเอนเดอร์นะครับจึงจะเป็นที่ต้องการนักภาษีนะครับที่จะช่วยตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของเขาใน ที่มีชื่อว่าเบเดเดโตซึ่งเบเดเดโต้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ภาษีนั่นเองเบเดเดโตนะครับได้แสดงบัตรประจำตัวของเขาและเบเดเดโตนะครับก็รู้สึกงงไปอย่างมากว่าแท้จริงแล้วชื่อของแอนดูวิกกินนั่นนะมีชื่อเหมือนกับทางเอนเดอร์เดอะชีโนไซหรือเอนเดอร์ผู้ขาล้างเผ่าพันธุ์เลยจึงได้สันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วเขานั้นได้ใช้บัตรประชาชนปลอมเอนเดอร์ er นะครับจะได้พูดไปประมาณว่าอันนี้จริงแล้วมันไม่ใช่ของปลอมหรอกเขาแค่บังเอิญมีชื่อเหมือนกับคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเอ er นเดออรรร์นนนะะคคััับบบยงงขขใให้ทา,ออา,ทา,าเจจากกาเาเดดตโ ที่เอนเดอร์นะครับกำลังกรอกบัตรประจำตัวประชาชนของเขาบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อแย้ภาษีนี่เองเบรเดนโต้ครับจะได้ทำการแอบใช้ซอฟต์แวร์ผิกกดกฎหมายนะครับทำการบันทึกข้อมูลของเอนเดอร์ เอนเดอร์นะครับจะได้ขอให้ทางเบรเดโตนั้นช่วยปล่อยเงินทุนส่วนนี้ไปก่อนจูกว่าเขาจะสามารถจัดการกับมันได้เบรเดโตนะครับก็ได้รับอนุญาตและมอบบัตรผ่านให้แกเอนเดอร์ครับเป็นเวลาทั้งสิ้น30วันเอนเดอร์และวันไทายครับใช้เวลาทั้งวันในการหาห้องเข้าพักซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเข้าพักนี่เองรับผมว่าเลนทา์นะครับก็ได้ใช้เวลาจำนวนมากในการอ่านจดหมายจากแฟนของเธอซึ่งทางเอนเดอร์ครับก็ได้ใช้เวลานี้ในการศึกษากฎหมายภาษีเป็นเวลาหลายวันและพยายามคิดว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป จนกระทั่งเขานะครับได้เห็นโฆษณาซอฟต์แวร์ทางการเงินในอีเมลของเขาทําให้เขานั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนักเดินทางระหว่างดวงดาวแลนไม่ควรได้รับอีเมลเช่นนี้เขานะครับจึได้เปิดโฆษณาดู ซึ่งพอเปิดโฆษณานี่เองครับผมก็ได้มีผู้หญิงนะครับรูปแบบ3มิติโผล่มาพูดคุยกับเอนเดอร์ซึ่งก็ทําให้เอนเดอร์นั้นรู้สึกแปลกใจไปอย่างมากซึ่งผู้หญิง3มิตินี้ครับได้พูดคุยกับเอนเดอร์ทําให้เอนเดอร์นั้นรู้สึกแปลกใจมากว่าทําไมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นถึงได้ตอบสนองต่อการกระทําของเขาเช่นนี้ซึ่งทางโปรแกรมนี้ครับได้พูดกับเอนเดอร์อีกว่าถ้าเกิดว่าเอนเดอร์ใช้เวลาศึกษาเรื่องภาษีอีกสักประมาณ2-3อาทิตย์เอนเดอร์นะครับก็จะสามารถครอบคุมเรื่องราวของภาษีได้อย่างสมบูรณ์แบบและเธอนะครับยังได้บอกอีกว่าอันแีะจริงแล้วเอนเดอร์ er จะเป็นที่ต้องจ่ายภาษีเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น7,000เหรียญอวกาศเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าที่เอนเดอร์นั้นคิดเอาไว้โปรแกรม A i สมมิตินี้ครับยังได้พูดกับเอนเดอร์อีกว่าหลังจากนี้ให้เอนเดอร์นั้นเรียกเธอว่าเจนและเธอนะครับก็ขอเรียกแอนดรูว่าเอนเดอร์ซึ่งแท้จริงนะครับยามที่เอนเดอร์นั้นได้ยินชื่อว่าเอนเดอร์จาก AI เจนนี้ก็ทําให้เขานั้นตกใจไปอย่างมากทําให้เขานั้นสั่งยุติโปรแกรมเธอในทันทีแต่หลังจากนั้นเองครับผมเอนเดอร์ครับจะได้ทําการเรียกหาเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ปรากฏว่าโปรแกรมนั้นไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเขาอีกแล้วในเวลาต่อมาเวลนทานั้นได้สังเกตเห็นโฆษณาเปี่เนนดั้้ใชงาน ซึ่งเอ er นเดอร์ครับรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ได้มีคนหยิบยกนามแฝงของเขาในฐานะสปิเกอร์โฟร์เดอเดหรือผู้เล่าขานแหน่งคนตายนั้นกลายเป็นตำแหน่งนักบวชแห่งศาสนาใหม่พวกเขาครับจะได้ไปฟังการบรรยายในห้องสาธารณะเล็กๆในโรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีผู้เข้าร่วมทั่นสินครับเกือบ30คนหลังจากที่วิทยากรพูดจบนะครับเอนเดอร์ er นะก็ได้เข้าไปหาทางวิทยากรและถามเขาว่าเขานั้นเป็นวิทยากรได้อย่างไรวิทยากรนะครับจะได้บอกไปว่าอาชีพนี้เขานั้นเพิ่งจะเริ่มทำเท่านั้นเองงานประจำของเขานั้นก็คือน,นักบัญชีซึ ลออนน์เธอนั้นก็ปรากฏตัวอีกครั้งบนคอมพิวเตอร์ของเขาเธอนะครับยังได้พูดอีกว่าถ้าเกิดว่าเอนเดอร์ทำการติดตั้งเธอมันน่าจะปลอดภัยและราคาถูกกว่าและเธอนั้นก็สามารถไปเพื่อนกับเอนเดอร์ได้เอนเดอร์ er นั้นรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากกับความสมจริงของเจนจึงตกลงนะครับให้เจนนั้นช่วยเรื่องแบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มต่างๆซึ่งภายหลังนะครับก็เสร็จภายในเวลาไม่นานและทางเจนนะครับยังที่บายให้แก่ทางเอนเดอร์ฟังอีกว่าแท้จริงแล้วพี่ชายของเอนเดอร์อย่างปีเตอร์นั้นนะ่ะได้ทาการเขียนกฎหมายภาษีเพื่ และเจนะครับยังดอธิบายอีกว่าแท้จริงแล้วนะถ้าเกิดว่าได้ติดตามเส้นทางการเดินทางของเอนเดอร์ดีๆเดี๋ยวก็ทุกคนนั้นก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเอนเดอร์นั้นเป็นใครแต่เธอนะครับสัญญาว่าจะปกปิดข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ นั่นจานั่นเองครับแอนดรูเอนเดอร์วิกกินนั้นก็ได้กลับมาหาเบเดเดโตเพื่อยื่นภาษีซึ่งเบเดเดโตเขาก็ไม่เชื่อว่าจำนวนภาษีของเอนเดอร์นั้นถูกต้องเบเดเดโตครับจะได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเขาก็คือแอนดรูเอนเดอร์เดอะชิโนไซผู้ฆาล้างเผ่าพันธุ์และขู่ว่าจะทำการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสู่สาธารณชนแอนดรู Andrew นะครับจะได้ขอหลักฐานเบเดเดโตครับจะได้ทำการดึงบันทึกการเดินทางของเอนเดอร์นั้นออกมาแต่เขานะครับก็ได้พบว่าบันทึกการเดินทางเหล่านี้นั้นถูกเจนทำให้ว่างเปล่าแล้วเบเดเดโตครับจงไดดด้้บบบบททออออออกกกมาาาาาาแแแแลแ er in, และะใหห่นนนรรรรููเเ์วิิสสัภษีพย ดดดาวดวงนี้ไ้ไหลังจากนั้นไม่นานครับเบเรเดโต้ <ered> ครับจะได้ทําการตีความบทความที่เกี่ยวข้องว่าแท้จริงแล้วแอนดะูน่ะเป็นพวกชิโนไซเจนะครับจะได้ทําการแนบบทความทําการแบ็กเมย์เบรเดโตอีกด้วยแอนดูนะครับได้ถูกนําตัวมายู่สถานีตํารวจเพื่อสอบปากคำแต่กานั้นก็เป็นเพียงแค่พิธีการเท่านั้นต่อมาเบเรเดโตครับได้ถูกฆ่าตายในคุกเพราะว่าเขานั้นได้ไปมีเรื่องนั่นเองด้วยความรู้สึกผิดนี่ครับผมเอนเดอร์ er นะครับจะได้โบนเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ครอบครัวเบเรเดโตแล้วตัดสินใจว่าเขาจะเข้าร่วมเป็น, for Day, น,นสป,นะปีกเกอร์ฟอร์เดอะเดาย์แล้วนัับตต้งแ่ที เอนเดอร์กับวาเลนไทน์นั้นได้มาถึงดาวดวงนี้เอนเดอร์ er ครับได้จับไปพบกับวาเลนไทน์และเจนและในแบบฟอรนสุลกากรน,นะครับก็ได้ระบุว่าเอนเดอร์นั้นมีอาชีพเป็นสปิเกอร์โฟร์เดอะเดยหลังจากที่เอนเดอร์และวาเลนไทน์ครับเดินทางออกจากทางโรเซเดโรเซนั้นเอนเดอร์ er และวาเลนไทน์นั้นก็เดินทางไปที่ลอฟซึ่งพลเมืองของดาวดวงนี้ครับได้เห็นเอนเดอร์นั้นสวมอุปกรณ์ซิฟายไว้ในหูอุปกรณ์นี้ครับจะทำให้เอนเดอร์นั้นสามารถเชื่อมต่อกับเจนได้และนี่ก็จะเป็นดาวดวงแรกนะครับที่เอนเเดดออรรร์นนนััน้้้ไทาชีพ for the Dead ป็คงแก หนึรปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นวาเลนทายได้ยินเรื่องเกี่ยวกับทางเคนเนตอาร์กอนและเรื่องราวของคนบนดาวคาทาลุนยา เธอนะครับพยายามเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของทางเคนเนตอาร์กอนดังนั้นเธอครับจึงขอให้แอนดรูนั้นเดินทางไปที่ดาวดวงนี้ในระหว่างทางที่พวกเขาเดินทางไปนี่เองครับผมก็เป็นเวลาเดียวกับที่เคนเนตอาร์กอนนั้นได้ถูกฆ่าตายทําให้คนที่มีชื่อว่าดาบีโอโคอานะครับพืดอดิลโนตเนตเป็นเจ้าหน้าที่กงสุลของดาวดวงนี้นั้นได้มีข้อเรยกร้องให้สปิเกอร์ฟอร์เดนครับมาช่วยสงบสติอารมณ์ของผู้คนหลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็ได้ทาการสารวจว่าแท้จริงแล้วเคนเนตอาร์กอนนั้นมีอะไรผิดปกติ ท่านกงสุลนะครับได้บอกกับทางพวกเอนเดอร์ไปว่าทางเคนเนตอาร์กอนนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กับสายพันธุ์บนดาวดวงนี้ที่มีชื่อว่าลอบซึ่งเหตุผลที่มันเรียกว,ว่าลอบนี้ก็เป็นเพราะว่ามันนั้นเป็นปรสิตท,ที่มักจะพูดเขาว่าลอบออกมาและมันนั้นก็ได้ทาการฆ่าเคนเนตอาร์กอนตายที่นี่ทําให้เกิดความไม่พอใจในความเป็นระเบียบของพลเมืองคาทาลุนย่เมื่อได้ยินดังนั้นเองครับผมเอนเดอร์ er นะครับจึงได้ทําการ ตัดสินใจนะครับว่าจะไปทําการสอบสวนการตายของอาร์กอนก่อนโดยได้รับความช่วยเหลือจากดาบีดและจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้นําปรสิตล็อบตัวสุดท้ายครับที่มีชื่อเกรทมาเตอร์เข้าไปในห้องปฏิบัติการซึ่งปรสิตตัวนี้ครับก็ใกล้าตายแล้วเต็มทีแต่ว่าปรสิตนี้ครับก็สามารถพูดได้ในเวลาสั้นๆนั่นเองเกรทมาเตอร์ครับพยายามถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนของเธอไปยังแอนดูวาเลนไท์แล้วก็ดาบีด และเกมมาเดอร์นะครับยังขอให้ทางทั้ง3คนนั้นได้ทําการบันทึกเสียงร้องเพลงของเธอเกี่ยวกับคนของเธออีกด้วยวาเลนไทน์ครับจะได้ทิ้งเครื่องบันทึกเสียงเอาไว้ที่แลบแล้วออกไปพบกับดาบิดและเอนเดอร์จากการคนพบนะครับจึงได้คนพบว่าสิ่งที่เรียกว่าลอบนั้นมีความรู้สึกแบบหลอกหอกเอนเดอร์ er และดาบิดครับจติตตระหนักได้ทันทีว่าถ้าหาว่าสตาร์เวคอนเกสรู้เรื่องแล้วก็จะไม่อนุญาตให้มนุษย์นั้นมาตั้งถิ่นฐานในดาวกาตาลุนญ่าอีกต่อไปอนาธิคมนี้จะต้องถูกอพยพซึ่งดาบิดนะครับไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าเขานั้นเคยไปอนานิคมหลายแห่งแล้วและเขารู้ด้วยภายหลังว่าเขาจะถูกส่งไปยังดาวดวงอื่นในหลังจากนี้หลังจากนั้นเองครับผมเอนเดอร์และวาเลนไทน์ก็ เดินทางออกจากดาวอันนั้นขบคาตาลุนย่อเอนเดอร์ er ในฐานะสปิเกอร์ฟฟร์เดอะเดย์นั้นก็ยังเดินทางไปยังดาวเคราะห์ต่างๆทัมอสเตสูมามินดาเรา และดาวเขาดนอื่นซึ่งเขาครับได้ใช้เวลาเดินทางในอวกาศเป็นเวลาทั้งสิ้น2,620ปีเลยทีเดียวแล้ที่เรื่องราวในภาคที่สอ Speaker Ford ครับจะเป็นเรื่องราวในสมัยที่เอ d นเดอร์ครับมีอายุได้35ปีแล้วและเขาและวาเลนทน์ครับก็ได้มาตั้งลกล่าอยู่ที่ดาวลอสเฮมนั่นเองได้เรื่องราวในตอนพิเศษก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับหลังจากนี้ก็จะเป็นภาค2อย่างเต็มตัวนะครับสําหรับวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับโดเนไดททางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นนนนนนนก็ใต้้้คคลลิิปปปีีเเเเดดอออออยยยยรััช่งงงขขาาาาาะะะหหหพจทุไสส์ื oh